ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะตลาดหุ้นวันนี้ต้องซื้อหรือยังคะซื้ออ๋อมันก็อยู่ในกรอบเก็งกำไรนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าคือดาวไซด์ก็ไม่ได้เยอะอัพไซด์ก็ไม่ได้มากนะครับก็จะอยู่ในกรอบของการเลือกเป็นรายตัวนะครับซึ่งก็ถ้าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวขนาดเล็กซะมากกว่านะครับที่ขึ้นได้จำนวนของเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าเมื่อเทียบกับตัวของดัชนีนะครับเท่าที่เห็นบนหน้ากระดานที่มีการซื้อขายก็ยกตัวอย่างเช่นในตัวของ Ever Super อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของหุ้นขนาดเล็กครับแล้วก็หุ้นขาตาทับที่จะเล่นกันในภาวะตลาดที่ไร้ทิศทางแบบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวดัชนีก็อย่างที่บอกว่ามันจะไม่ได้ลงแรงนะครับแล้วก็คงขึ้นแต่ว่าขึ้นก็ไม่ได้มีอัพไซด์ที่มากกว่าตรงบริเวณ 1,480 ไปมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเก็งกำไรเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับหรือว่าในระยะสั้นก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นขายลงซื้อนะครับรันไปนะครับแต่ว่าภาพในระยะตั้งแต่1เดือนขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปรอทามมิ่งนะครับประมาณสักช่วงต้นถึงกลางเดือนนะครับพฤศจิกนะครับถ้าตลาดย่อนะครับเราค่อยมาหาจังหวะในการซื้อกันนะครับแล้วก็คิดว่าหุ้นบูชิปเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของประมาณเดือนพฤศจิกเนี่ยนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นมุมมองถามว่าทำไมนะครับถึงต้องรอไปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวประเด็นความไม่ชัดเจนในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งอเมริกาหรือว่าในประเทศผมว่ามันคงมีอิทธิพลนะครับกับจิตวิทยาของตลาดหรือว่าความรู้สึกของมวลชนส่วนใหญ่นะครับที่คิดว่าในเมื่ออเมริกาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเอายังไงต่อนะครับการเมืองในประเทศเองเนี่ยนะครับพ.ร.บ.นิรโทษนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกนะครับจะออกมาแล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นหรือว่าจุดกระแสของการชุมนุมได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความไม่แน่นอนของตลาดนะครับแต่ถ้าเลยจากจุดพวกนี้ไปได้เนี่ยผมคิดว่าตลาดก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับตลอดจนในเรื่องของตัวการเมืองระหว่างประเทศของเรากับกัมพูชาด้วยก็คงต้องรอดูครับปัจจัยพวกนี้มันจะทำให้ตลาดในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกจะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้าอ่อนตัวลงมาคงจะเป็นจังหวะในการซื้อนะครับก็รอจังหวะในการซื้อเมื่ออ่อนตัวดีกว่าครับคือถ้ามองตั้งแต่1เดือนขึ้นไปคือไม่ได้ราคานะครับแต่ถ้าเป็นการเล่นสั้นเนี่ยก็อยู่ในกรอบอย่างที่เรียนนะครับตามใดที่ไม่หลุด1436ก็ซื้อนะครับเล่นสั้นไปเรื่อยๆนะครับอัพไซด์ก็จะมองอยู่ในโซน1470 1480นะครับถ้าขึ้นมาไม่ผ่านก็เหมือนเดิมครับล็อกกำไรแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นะครับในส่วนของหุ้นที่มันดับหนึ่งยังเป็นทรูอยู่นะฮะอ๋อครับก็อย่างที่ผมเรียนเสมอๆนะครับว่าตอนนี้ investment theme หรือว่าประเด็นของการลงทุนในตลาดนะครับก็มีอยู่ 2-3 เรื่องหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของตัว hidden asset หรือว่าสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เพื่อรอการขายนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องมีการขายและรับรู้กำไรนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยมันพลิกฟื้นขึ้นมานะครับซึ่งหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นเนี่ยนะครับที่มันมีสตอรี่ในเรื่องของตัวสินทรัพย์ที่รอการขายซ่อนอยู่ก็จะแน่นอนครับมีทั้งทูมีทั้งตัวของแจ๊มีทั้งตัวโฮมโปรมีทั้งเหมาลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งออกในเรื่องของตัวอินฟาฟันหรือจะเป็นในเรื่องของตัวพรอพเพอร์ตี้ฟันคือหุ้นแบบนี้ผมเชื่อว่าราคาหุ้นในการปรับตัวลงทุกครั้งนะครับมันก็จะลงไม่ลึกนะครับแล้วก็จะมีแรงซื้อคืนกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ถือได้ว่ายังอยู่ในประเด็นของการลงทุนในเรื่องของตัวสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เพื่อรอการขายนะครับอันที่สองนะครับกับในเรื่องของตัวหุ้นนะครับที่มองกันในเชิงของตัวผลประกอบการที่จะออกมาในรอบนี้นะครับแล้วออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรต่างๆผมยังคงมองนะครับว่าหุ้นที่ผลประกอบการออกมาในรอบนี้แล้วดีขึ้นเป็นอย่างมากเนี่ยคงจะมีจำนวนไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็มองว่าหุ้น earning pay มันจะหาได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวหนึ่งที่มองและให้น้ำหนักมากกับตลาดในช่วงนี้กับในเรื่องของตัวธีมของ earning pay นะครับส่วนในเรื่องของตัวประเด็นการลงทุนอื่นๆนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของตัว event pay นะครับตามหุ้นที่มีประเด็นสนับสนุนกันไปยกตัวอย่างเช่นนะครับดัชนี MSCI ที่อาจจะมีการมีการคำนวณใหม่ในรอบนี้ก็อาจจะทำให้หุ้นที่ทุกคนคิดว่าจะติดนะครับมีโอกาสขยับได้ดีกว่าตลาดหรือว่าขึ้นได้ดีกว่าตลาดนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตัวของ BTS นะครับตัวของ TMB ที่ตลาดคิดว่าจะติดในรอบนี้หุ้นที่น้ำหนักในดัชนีที่คิดว่าจะมีการปรับคำนวณขึ้นในรอบนี้ก็จะมีตัวของ TOO มีตัวของ KTB ของ Mint เป็นต้นนะครับนี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกในการใช้นะครับในการพิจารณาหาหุ้นนะครับบนในการเล่นสั้นในรอบนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นหุ้น 2-3 ตีมนี่หรอกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คงจะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับที่ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับสำหรับในเรื่องของการเทรดดิ้งนะครับค่ะก็ตามต่อไปเช่นเคยนะคะรอจังหวะเฉยๆนะคะ
ครับก็เลือกเก็งกำไรตาม investment team อย่างที่บอกในประเด็นของการลงทุนนะครับค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะพี่วิกิตก็